ไปจับตาดูการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของท่านประธานาธิบดีสหพันธ์สาธารณรัฐจากเยอรมนีนะคะทางดรฟรังวอลเตอร์สไตมเยอร์ค่ะมาที่ประเทศไทยวันที่24ถึงวันที่26มกราคมที่ผ่านมาเยอรมนีถือว่าเป็นคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดในสภาพยุโรปของประเทศไทยเป็นคู่ค้าที่สําคัญมากนะคะนอกจากนั้นเราเองยังมีความสัมพันธ์ทางการทูตที่ยาวนานมามา,มาก,กว่า160ปีด้วยคุณผู้ชมอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่า ท่านประธานาธิบดีเนี่ยมาพร้อมภริยาตามคําเชิญของท่านนายกของบ้านเรานะคะคุณเศรษฐาทวีสินแล้วก็เป็นการมาเยือนในระดับประธานาธิบดีครั้งแรกในรอบ22ปีด้วยนะับตั้งแต่ปี2545น่าจับตาดูมากว่ามากับใครและไปเยือนที่ไหนกันบ้างด้วยค่ะคณะที่มาของประธานาธิบดีเยอรมนีในครั้งนี้ก็มีรัฐมนตรีในกระทรวงสําคัญสาคัญมาหลายกระทรวงด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงแรงงาน กระทรวงต่างประเทศแล้วก็กระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นการพูดคุยการเจราจาก็คาดหวังได้ว่าจะมีการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเยอรมนีในหลากหลายด้านทั้งการค้าการลงทุนด้วยนะครับและก็จะยกระดับไปสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ต่อไปในอนาคตนะครับในโอกาสเยือนประเทศไทยครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีพระราชา,านวโรกาสให้ปรัชนาทิพยีพร้อมด้วยพระรยาเข้าเฝ้าณพระี่ออนอัมพรสถานพระราชวังดุสิต นอกจากนั้นแล้วประธานาธิบดีของเยอรมนีก็ได้พบปากกับคุณเสถาทวีสินนะครับนายกธรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลงางวันที่ทำเนียบรัฐบาลครับทั้ง2ผู้นํามีการพูดคุยกันและก็เห็นตรงกันในหลายเรื่องนะครับเรื่องความร่วมมือกันในเรื่องของความยั่งยืนเรื่องของภาวะโลกร้อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพื่อบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บ,บอน และก็เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์โดยที่เยอรมนีก็พร้อมที่จะสนับสนุนเรื่องของเทคโนโลยีด้านการผลิตพลังงานทดแทนการเพิ่มใช้สัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนมากขึ้นเป็นร้อยละ50ภายในปีคศ2040และก็การขยายอุตสาหการรมรถ e ีีในประเทศไทยเพื่อให้เรากล้าขึ้นเป็นศูนย์กลางการผลิตและจำหน่ายอุตสาหการรมรถอีีในภูมิภาคอาเซียนนะครับ แล้วก็ยินดีที่จะส่งเสริมการทําการเกษตรแบบยั่งยืนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องรวมทั้งที่พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5ด้วยครับงานนี้ท่านประธานาธิบดีเยอรมน,นีนะคะและคณะได้ไปที่ไหนกันบ้างพาคุณผู้ชมไปดูได้ไปเยี่ยมชมโรงงาน Mercedes b e n บ m a ์แมนูแฟคเจอริประเทศไทยที่จังหวัดสมุทรปราการด้วยค่ะซึ่งเป็นฐานการผลิตรถยนต์แล้วก็ยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถอีวีของ Mercedes- Ben นด้วยนอกจากนั้นก็ยังไปดูงานที่โรงไฟฟ้าพลังงานแสง ททุ่นลอยน้ำไฮบริดที่เขื่อนเซรินทอ,นอรอเซรินทรที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะโดยดำเนินการโดย โรงไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซึ่งก็มีศักยภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าแบบไฮบริดค่ะจากพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็พลังงานาน้ําที่ใหญ่อันดับต้นๆของโลกด้วยงานนี้มาที่ประเทศไทยก็ต้องบอกว่าประทับใจนะคะได้ไปเยี่ยมชมหลายที่เราก็มีการเปิดเผยด้วยนะคะท่านประธานาธิบดีบอกว่าระหว่างประเทศไทยแล้วก็เยอรมน,นีถือว่ามีความสัมพันธ์ทางการทูตมาอย่างยาวนานก็เป็นการตอกย้ําถึงความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่าง2อาณาจักรด้วยและเป็นพันธมิตรที่ดีนะคะแน่นอนว่าทั้งเยอรมน,นีแล้วก็ประทศ ไทยจะมีอนาคตที่สดใสร่วมกันนอกจากนั้นก็ยังมีการชื่นชมเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศไทยด้วยนะคะตรงนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงเรื่องของความพร้อมสําหรับประเทศไทยที่จะทําธุรกิจทําการค้าซึ่งเยอรมน,นีก็พร้อมที่จะยกระดับการค้าการลงทุนพร้อมกันด้วยค่ะ งานนี้ท่านประธานาธิบดีนะคะก็มาพร้อมคณะผู้แทนเอกชนจากเยอรมนีร่วมเดินทางมาด้วยคุณผู้ชมประกอบไปด้วยผู้แทนจากทั้งหมด12บริษัท5สาขาด้วยกันนะคะก็อย่างที่ทราบกันดีว่าเยอรมนีมีความแข็งแกร่งในเรื่องของอุตสาหกรรมหลายอุตสาหกรรมะคะ่ะมีจากสาขานิเทศการงานแสดงสินค้านานาชาติก็มาเหมือนกัน อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ยันยนต์รวมไปถึงพลังงานหมุนเวียนแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็มาค่ะมีด้านบริการด้านดิจิทัลแล้วก็การศึกษาก็มาเช่นเดียวกันนะครับวัสดุก่อสร้างการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานก็มาเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองความทิดเห็นกันแล้วก็อนาคตก็จะมีการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกันมากขึ้นนะครับ ทางบริษัทของเยอรมนีมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความต้องการและความคาดหวังของภาคเอกชนที่จะลงทุนในไทยนะครับอย่างเช่น t ีซ่ SE อสออยู่ในธุรก,กิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอุปกรณ์สำหรับอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็แบตเตอรี่ยานยนต์นะครับ มีธุรกิจที่มาจากพลังงานหมุนเวียนกลุ่มบริษัทที่ทำธุรกิจระบบโซลูชันสำหรับอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเหล่านี้นะครับระหว่างการพูดคุยกันนายกรัมนตรีของไทยก็มีการให้มุมมองแสดงถึงศักยภาพและพื้นฐานด้านเศรษฐกิจของไทยรวมไปถึงโครงการใหม่ๆข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวโครงการอย่างแลนบริดจ์นะครับโครงการยกระดับการขนส่งระบบรางโลจิสติกของไทย East of doing business ความยากง่ายในการทำธุรก,กิจในประเทศไทยการสร้างทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะการเพิ่มพูนค,ความรู้ความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาซึ่งภาคเอกชนเมื่อได้ฟังก็แสดงความสนใจในงานด้านสินค้านานาชาติการรีไซเคิลการผลิตเม็ดพลาสติกจากตัวขยะนะครับซึ่งไทยก็พร้อมจะพิจารณาเพื่อสนับสนุนการลงทุนจากเยอรมนีต่อไปครับ ในทางกลับกันนายกรัฐมนตรีของไทยมีกิหมดจะไปเยือนส,า,นสาธาร,รณรัฐเยอรมนีในเดือนมีนาคมปีปนี้นะครับ2 5 67ในทางกลับกันก็จะไปพูดคุยกับบริษัทของเยอรมนีแล้วก็พยายามที่จะดึงเมดเงินลงทุนจากเยอรมนีมาที่ประเทศไทยมากขึ้นด้วยครับแน่นอนเราอยากให้หนักลงทุนชาวเยอรมันนะคะ,ะมาลงทุนเยอะๆที่บ้านเราในงานนี้นะคะหม่อมหลวงชโยทิศกริดากรผู้แทนการค้าไทยก็ได้ร่วมหารือกับคณะผู้แทน ภาคเอกชนจากเยอรมนีด้วยค่ะรายงานว่าผลการหารือเป็นไปด้วยดีนะคะเราก็มีประเด็นที่น่าสนใจหลายประเด็นด้วยการไล่เรียงพร้อมกันเลยค่ะประเด็นแรกนะคะอยากจะให้ประเทศไทยเป็นทางเลือกสําคัญในการลงทุนในฐานะแหล่งผลิตแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมที่มีพลังงานสะอาดนะคะและอย่างที่2ก็คือการนําเสนอด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งประเทศไทยมีฐานการผลิต ถือว่าใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนะคะเราก็เชื่อมั่นว่าการมีส่วนร่วมของบริษัทรถยนต์จากเยอรมนีก็จะสามารถเปลี่ยนผ่านสู่รถยนต์สันดาปไปสู่รถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็พวกพลังงานสะอาดในบ้านเราได้อย่างแข็งแกร่งด้วยนอกจากนั้นการพัฒนาดิจิทัลอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราไปดูคุณผู้ชมโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องของอินเทอร์เน็ตในเรื่องของเครือข่าย 5G อะไรของเราถือว่าใหญ่อันดับต้นๆของภูมิภาคนะคะแล้วก็น่าสนใจมากทีเดียวนอกจากนั้นการส่งเสริมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ยานยนต์ก มีการหาหรือร่วมกับทางคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนด้วยนะคะโดยเฉพาะทางด้านการผลิตพวกไมโครชิปชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับอนาคตในอุตสาหกรรม EV ด้วยค่ะมีเรื่องของการสนับสนุนที่ไทยก้าวสู่สังคมความยั่งยืนนะครับเป้าหมายสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในช่วง26ปีข้างหน้าหรือประมาณปี2593 โดยที่กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้2567นะครับก็อยู่ระหว่างการสร้างอัตราภาษีสีเขียว Green Tariff ออกมาเป็นแห่งแรกในอาเซียนที่จะให้บริการตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ให้บริการในการติดตามทุกบริษัทที่ลงทุนในประเทศไทยรวมไปถึงเรื่องของการสร้างพลังงานหมุนเวียนไม่ว่าจะเป็นโครงงานพลังงานแสงอาทิตย์จากเขื่อนกับเก็บน้ําทั้ง7แห่ง ซึ่งบริษัททางเยอรมนีเองเขาก็ให้ความสนใจนะครับเรื่องของพลังงานหมุนเวียนและเห็นพ้องร่วมกันที่จะมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดตัวเทคโนโลยีและก็การลงทุนในไทยต่อไปเรื่องของการช่วยา FTA ครับรัฐบาลไทยประกาศมาโดยตลอดนะครับว่าพร้อมที่จะยกระดับการทํา FTA ให้เป็นประโยชน์ต่อภาคเอกชนทั้ง2ฝ่ายจะเน้นย้ํากับเรื่องของการทํากับทาง EU นะครับไทยจะให้ความสําคัญกับเรื่องของพลังงานสีเขียว เพื่อการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าหรือผลิตภัณฑ์ทางคาร์บอนอื่นๆข้อหาหรือทั้งหมดจะมีการพูดคุยอย่างต่อเนื่องต่อจากนี้ไปนะครับเพื่อจะทําประโยชน์สูงสุด ทั้งสองประเทศต่อไปครับที่น่าสนใจเรื่องของการร่วมมือในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะอันนี้ก็น่าจับตาดูมากๆเพราะว่าโดยปกติแล้วชาวเยอรมน,นีเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยเยอะมากนะคะสถิติเมื่อปี2566ปีที่แล้วมีชาวเยอรมน,นีเดินทางมาท่องเที่ยวในบ้านเราถึง7,000คนซึ่งโดยปกติแล้วคนเยอรมันมาบ้านเราไม่ต้องขอวีซ่าคุณผู้ชมสาม,มารถที่จะอยู่ในราชอาณาจักรไทยได้ถึง30วันค่ะทีนี้มันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนว่าถ้าเกิดว่าคนไทยจะไปเที่ยวที่ ยุโรปหรือว่าไปเยอรมนีโดยไม่ต้องขอวีซ่านะคะทุกวันนี้เราจะต้องขอเชงเก้นวีซา่าซึ่งทางท่านนายกเศรษฐาทวีสินก็ได้มีการขอสนับสนุนจากทางเยอรมนีในการไปเจรจากับทางสหภาพยุโรปเหมือนกันนะคะว่าจะขอยกเว้นการขอวีซ่าเชงเก้นได้หรือเปล่าค่ะโดยเฉพาะการเจรจายกเว้นการตรวจลงตรากับทางยูนี่แหละ ซึ่งทางท่านนายกเศรษฐาก็ได้มีการหารือกับทางหลายฝ่ายด้วยเหมือนกันนอกจากทางฝั่งของเยอรมันเองนะคะก็มีการเคยหารือกับทางอัวซูล่าฟอนเดลไลเออรนะคะประธานกรรมธิการยุโรปซึ่งท่านเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเยอรมน,นีมาก่อนด้วยนอกจากนั้นก็เคยหารือกับนายกรัฐมนตรีของเบลเยียมระหว่างที่ ประชุมของ World Economic Forum มที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะที่ดาวอสที่ผ่านมาด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าทําได้โอ้คนไทยก็จะดีใจมากๆเพราะทุกวันนี้เวลาเราไปยุโรปก,ก็จะต้องมีขั้นตอนการขอเชงเก้นวีซ่าที่ค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วก็ล่าสุดมานี้ประเทศไทยก็บรรลุข้อตกลงการยกเว้นการขอวีซ่ากับทางประเทศจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะซึ่งคนไทยจะไปประเทศจีนไม่ต้องขอวีซา่าและคนจีนจะมาบ้านเราก็ไม่ต้องขอวีซ่าเหมือนกันแล้วก็มีผลตั้งแต่วันที่1มีนาคมนี้เป็นต้นไปค่ะ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ b u s i n e s t Watch ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ T ีมเอช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ